จริงๆแล้วโครงการที่จะวางตู้ปลาชุดใหม่ที่บ้านใหม่ของนีโน่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกลางๆปีนะครับกะว่าเราลงทุนปลาชุดแรกนี้กันก่อนนะครับผลตอบรับเป็นยังไงก็น่าจะสัก3เดือนถึงจะรู้เรื่องนะครับพอดีโชคดีนะครับโชคดีมีคนมาเหมาไป16ตัวนะครับก็เลยทำให้ได้เงินทุนก้อนหนึ่งมาแล้วก็ไม่รอละลุยเลยดีกว่านะครับตอนนี้ NC อยู่ที่บ้านของนีโน่ละเดี๋ยวเราจะมาวัดกันนะครับมาวัดพื้นที่กันไม่น่าเชื่อเลยนะครับตอนนี้17ตัวนะครับไปแล้ว16จริงๆอยากให้ไปทั้ง17ไม่ไปนะครับเหลือตัวนึงเก็บไว้เป็นตัวที่นีโน่ชอบที่สุดนะครับลองมาดูพื้นที่นิดนึงซ้ายไปขวาตรงนี้เท่าไหร่เอ้โหดีว่ะนะเดือน4เราได้ลุยแล้วตอนแรกคิดว่าจะประมาณสักเดือน7เดือน8นะครับตอนแรกเกิดจะมาประมาณนี้ฮะเดือน10 2เมตร90เอ้ยไปลองแท้เออ2เมตร90เลย2เมตร902เมตร90แต่เราจะหักตรงนี้ไป20นิ้วนะครับเราหักไป50เซนก่อนเราหักไป50เซนก่อนก็เหลือ200 2เมตร40พี่2เมตร40 2เมตร40เนี่ยลองตีตลับเมตรที่60นิ้วกับ36ตรงนี้อาจจะได้60กับ36 2ชั้นเอามาออกมา60กับ36นีโน่นีโน่ดึงตัวนี้ออกมาตัวนี้นีโน่ดึงออกมาแล้วลองดูว่า39นิ้วแค่ไหน36บวก3 39 39ลองวางดูดิลองวางพื้นก่อนครับอันนี้คือ39นะ39เสร็จปุ๊บฟุกขีดเอาไว้จับไว้ตรงปลายเอ้ยเอาใหม่ดีกว่าเริ่มตัดตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าตู้มันเข้ามุมนี้ก่อนเราตีไป20ก่อน20นิ้วเอาเป็นนิ้วนะเป็นนิ้ว20ก่อน มีมาร์กเกอร์ป่ะไม่มีลองมาติ๊กๆไว้ก่อนสก๊อตเทปไม่มีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองวางดู20นิ้วอยู่ไหนตรงนั้นมี20นิ้ว20นิ้วไอ้พวกมันกินข้าวหมาป่ะวะเนี่ยกินข้าวอ่ะขีดไว้เลย20นิ้วขีดพื้นอย่าเพิ่งไปขีดตรงนั้น20นิ้วนะเสร็จปุ๊บจาก20นิ้วเนี่ยเราบวกมา60เอ้ยนีโน่พี่นายคิดว่าตรงนี้48 2ชั้นได้96นิ้วพอดีใช่ไหมลองดู96ก็ได้เท่าไหร่มันตรงนั้นเหลือไป20นิ้วเพื่ออะไรครับก็26 20มันชนไงตู้มันกว้าง20ไงไม่เหลือช่องกลางไว้ใช่มั้ยไม่เหลือพี่นันหักเลยหักชนเลย96นิ้วใช่ครับ96นิ้วได้ไม่หรอไม่ได้พี่ตอนนี้ก็เหลือเท่าไหร่มันได้93ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรก็ได้93ใช่ป่ะถ้าก็ได้93เนี่ยมันจะได้ประมาณ42นิ้ว2ชั้น2ชุดเราได้42นิ้วเนี่ย2ชุดนิ้วจดให้ให้หน่อยเราได้ตรงนี้ฝั่งเนี้ยคือ4เมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะ94ได้93ใช่ป่ะได้93โอเคแล้วคราวนี้จากนี่มานี่63นิ้วเนี่ยได้ชุดหนึ่งซ้ายไปขวาเนี่ย63นิ้วได้ชุดหนึ่ง40ตรงเนี้ยนีโน่ตรงนี้จะยาวขึ้นมาหน่อยนะตรงนี้อาจจะเป็น62ชุดจากสุดเลยจะได้ไม่ต้องเหลือมุมเพราะว่าระบบอะไรต่างๆเราไปไว้ข้างนอก63นิ้วนะครับ63นิ้วโครงการนี้มาโคตรเร็วเลยว่ะขายดีนับ1นะมาร์ค1นะ63เพราะนี่คือขา2ชั้น63ต่อไปเลยอีก63ต่อไปอีก63แล้วก็ต่อไปอีก63ถูกต้องแล้วก็ต่อไป63ได้4ชุดใช่ป่ะพี่โน
แล้วตัวนั้นก็50เดี๋ยวเรามาปรับบาลานซ์เองฮะเมื่อกี้นี่6020นิ้วอ่ะเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่ต้องดูว่าเหลือเท่าไหร่มีเหรอใช่นีโน่เมื่อกี้นี่63เราแบ่งตรงนี้แล้วใช่ป่ะเออเหลือเท่าไหร่เหลือ31เหลือ31ใช่ป่ะโอเคได้เอากระดาษจดให้พี่นายหน่อย63ได้4ชุด63ได้4ขา8ใบได้4ขา8ใบได้4ขา8ใบนีโน่แล้วฝั่งนี้นีโน่จะเอาถึงไหนถึงตรงนี้อะไรดิถ้าถึงตรงนั้นน่ะเราจะได้60อีกกี่ใบต้องลองดูตีตลับเมตรจากนี่มาเราได้60อีกกี่ใบมันอยู่ที่ว่าฝั่งเนี้ยเราจะเอา60หรือเราจะเอา48 3ชุดเราดูก่อนว่าตีตลับเมตรตรงนี้ว่าได้เท่าไหร่คือชุด48เราใช้พื้นที่51ไม่ต้องดูก่อนว่าจากตรงนั้นอ่ะมีพื้นที่ยาวที่สุดในเท่าไหร่เราตีรวมก่อนนีโน่ลองวัดดูก่อนว่าจนถึงจุดที่นีโน่ลงตัวนี่ได้เท่าไหร่เท่าไหร่ตรงนี้มันคือ158นิ้ว158ใช่ป่ะถ้า158ก็คือ48 3ชั้น48 2ชั้น3ชุดเล็กไปไหมใหม่กี่ตัวป่าวมันใหญ่แต่ชุดเนี้ยนีโน่จะทาสามารถทำได้ถึง48 24ใช่48 24เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ตอนที่เราหักเราวัดจากนี่มาสุดใช่ป่ะเราวัดจากนี่มาสุดถูกป่ะใช่ถ้าเราวัดจากนี่มาสุดเนี่ยถ้าเราวัดจากนี่มาสุดตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันเหลือพื้นที่31ถ้ามันเหลือพื้นที่31เนี่ยคืออะไรนะคิดอย่างนี้นะพี่เดี๋ยวว่าทำขาคู่กันก่อนเป็น4ใบนี้ไหมแพงแพงขึ้นเยอะแพงขึ้นเยอะใช่แพงขึ้นเยอะแต่ถ้าเกิดแล้ววันใดวันหนึ่งเราเบื่อหรือว่าจะเปลี่ยนไซส์เนี่ยมันจะบังคับมันวุ่นวายใช่นีโน่เอาใหม่เมื่อกี้นี้จากนี่มาที่นี่เท่าไหร่นะรวมเลยจบโมงเลยใช่1515เท่าไหร่เมื่อกี้มัน158ตลอดให้มันสุดก่อนพี่158ลองดูจากมุมนี้ก่อนได้เท่าไหร่เอาถึงตำแหน่งที่นีโน่ต้องการจะวางอ่ะหนึ่งห้าแปดบวกสิบเจ็ดก็1675อ่ะอันนี้กระดาษอะไรวะเอากระดาษมาจากพื้นที่ที่เมื่อกี้วัดเนี่ยซ้ายไปขวา2เมตร83เนี่ย283นิ้วเราจะแบ่ง60 2ชั้นได้4ชุดวิดีโอได้ไหมพี่ได้วิดีโอไปเลยแล้วก็ฝั่งเนี้ย60ได้อีก2ชั้นกินในตัวนี้จะหายไปหน่อยนึงไม่ซีเรียสเพราะหายไป20นิ้วเราเหลือพื้นที่ดูปลา40นิ้วก็อาจจะเก็บเป็นปลาขายแล้วหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็48เนี่ยได้มาอีก2ชั้นแต่ฝั่งนี้นี่กินนอกนะคือตู้ฝั่งนี้จะมองไม่เห็นแต่นี่กินเข้ามา48 2ชั้นเนี่ยผมก็ช่วยดูก็ได้ประมาณตู้ปลาบ่อยดูว่าประมาณเนี้ยได้ทั้งหมด18ใบตรงนี้ได้60 2ชั้นตรงนี้60 2ชั้นตรงนี้48 2ชั้นตรงนี้62ชั้น4ชุดชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4แล้วก็ชุดนี้48 3ชั้น18ใบ18ใบนิวถ้า48 3ชุดกับ36 3ชุดอันไหน4ชุดอันไหนลงตัวกันลองดูให้หน่อยดิ36 4ชุดตู้ละตัวตู้ละตัวตู้ละตัวเราเป็น
เออเออเออไม่ลองลองหารให้เฮนแอนดูก่อน175หาร39 175ลบไป20ก่อนลบไปก่อนลบเพราะว่ามันกินในมันกินในต้องเลส175ลบไป20ก่อนร้อยห้าห้าเมื่อกี้เนี่ยเราหาร51เราได้3ชุดถูกปะล่ะแต่ถ้าเกิดเราหาร39เราได้กี่ชุดถ้าเราได้4ชุด39ก็เลยไปหน่อยนึงมันจะเลยจากนี้ไปอีกนิดนึงง่ายๆชนขอบชนขอบประมาณเมื่อกี้3จุดเท่าไหร่นะได้ได้3 3.97 อ๋ออีกนิดเดียวเลยไปหน่อยนึงเลยไป3เซนก็อยู่ที่คุณแชมป์อยู่ที่นีโน่ตัดสินใจว่าจะเอา36แต่ถ้าอย่างนั้นเราจะได้20ใบเว้ยนีโน่เราจะได้ตู้20ใบใครบีได้ไงพี่เออใครบีก็ได้แต่มังกรแก้ก็ได้ไงเออคือเราจะเอาเราจะเท่ากับว่าเราจะมี48เนี่ยเมื่อกี้นี่60เท่ากับเรามี60อ่ะ10ใบแล้วเรามี48 2ใบใช่ป่ะก็12ละแล้วก็มีนี่อีกกี่ชุด4ชุด36 36 36 36คือตอนนี้เรามี60เป็น10ใบละ1 2 3 4 5 10ใบถูกป่ะ48อีก2ใบเป็น12อยู่ที่คุณแชมป์กับนีโน่จะเอาว่าจะเอา48 2ชั้น3ชุดหรือจะเอา36 2ชั้น4ชุดทีนี้ถ้าเราคุยกันอย่าอัดอยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวเบรกคลิปก่อนว่ากันใหม่สรุปแล้วเมื่อกี้นี้คุณแชมป์เขาไม่อยากให้มันกินนอกกินในฮะถ้างั้นเดี๋ยวพี่แอนต้องกลับบ้านไปตั้งหลักใหม่ก่อนกลับไปตั้งหลักใหม่ก่อนพอคือคุณแชมป์ไม่อยากมันจะมีเมื่อกี้มันมีด้านนึงมันกินนอกกินในฝั่งนี้มีด้วยแต่คุณแชมป์ยอมจะเสียพื้นที่20คูณ20นิ้วให้มันเป็นร่องเปล่าๆเพื่อให้มันโชว์ปลาได้เต็มที่โอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปว่าตารางใหม่ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับโอเค NC ขออนุญาตปิดวิดีโอคลิปในการดูพื้นที่หน้างานไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปอีกครั้งนึงแต่เห็นแล้วล่ะเห็นแล้วว่าต้องการอะไรฟุกลองวัดให้พี่แนนหน่อยเดี๋ยวว่าพื้นที่นี้กี่นิ้วได้84มั้ยโอเคนะครับเผื่อวางตู้เมนได้อีกใบนึง84นิ้วเพราะเวลาวางระบบเนี่ยมันวางได้หมดฟื้จากนี้มาเป็นตัว L เป็นตัว U นะครับ L ไม่ใช่ U นิ้วๆดูให้หน่อยว่าวางตัวนั้นได้84นิ้วไหมใช่ใช่ใช่84เนี่ยแค่ไหนไม่เอาในกระจกเฟรมเอาในกระจกเฟรมอ่ะร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวพูดราคาร้อยแปดประมาณร้อยว่าเขาบอกพี่แนนแล้วว่าร้อยเจ็ดสิบห้าโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องได้ได้เห็นภาพหมดแล้วเดี๋ยวให้แนนถ่ายภาพไปประมูลผลอีกทีหนึ่งโอเคครับยังไงติดตามชมด้วยนะครับมีงบประมาณแล้วพร้อมลุยสวัสดีครับ